สวัสดีพี่น้อง YouTube ทุกท่านครับ FC MJ Farm by ไฟดำ Channel ทุกคนนะครับมื่อนี้ผมสิมาพามารีวิวรถตู้ออกตอนกลางคืนกันครับจังสิเห็นไอ้ระบบไฟนะครับรถตู้ครับซื้อมาใช้เองนะครับ11ที่นั่ง11ที่นั่งครับไฟอันนี้ผมซื้อมือสองมานะครับเก่าพี่แต่ใหม่ผมเนาะมีค่าสำหรับผมไฟ2วัตต์นี้บอก11ที่นั่งครับเบาะหนังตัวนี้เลื่อนได้นะครับเดี๋ยวมืออื่นสิรีวิวยังมือเว้นอีกที่นึงก็ภายในก็จะประมาณนี้ภายในนะครับนี่ Android ระบบสัมผัสครับแนวนอก FC ที่ผมติดตามพูดอ่ะขึ้นช่องผมครับนี่ฮอตเป็นเบาเท่าครับ FC เบาเท่าเบิงซ้อยจุเวลาขับรถมักหลายนี่ภายในนะครับนี่ก็เครื่องเสียงพอฟังนิดหน่อยทีวีเครื่องเสียงก็พอฟังเลขได้ครับพาไปดูรอบนอกนิดหน่อยข้างนอกครับด้านหลังโอเคอันนี้ไฟส่องทะเบียนแบบสว่างนะครับพอดีกับมันสว่างมากนะครับตรงนี้แต่ไม่จ้านะไม่กระทบตาต่อคนที่ขี่น้ำกลดในบอนะครับบอแต่มันซองลงพื้นครับก็โอเคอยู่เวลาเราเอาสัมภาระมาประตูหลังเนาะเปิดตรงนี้ปั๊บเห็นปะโอเคเลยนะอึ๊บภายนอกนะครับโฉมหน้ามันก็จะเป็นปีคันนี้ปี07นะครับ07 08นี่แหละจะ10กว่าปีแล้วครับเราเอามือสองมาใช้เองนะครับนะทีวีแอร์ก็แอร์มากกับรถนะครับธรรมดาไม่ใช่ไมโครบัสนี่เบาะใหญ่นะครับเบาะหนังมีเบลทุกตัว11มันหมุนได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวตอนกลางวันให้ดูนะครับหมุนได้หมุนติดผนังนี่ก็หมุนหันหน้าทั้งนี้ได้ครับออมวงกันได้โอเคภายในราคาคันนี้ครับที่ผมเอามาก็400,000นิดๆครับใครที่ดูรถออกก็คอมเมนต์มาได้ครับว่าราคานี่โอเคบอครับผู้ซื้อหรือผู้ขายได้ดีนะครับ400,000นิดๆมันก็ข้างในก็แต่งพอสมควรอยู่ครับแต่เบาะนี่ก็หา 60,000 แล้วมั้งที่เปลี่ยนใหม่นะฮะพรุ่งนี้จะรีวิวภายนอกนะครับแล้วก็เครื่องให้เบิ้งนะครับตัวนี้เป็นดีเซลนะครับดีเซล2005ครับเครื่องยนต์ดีเซล2005ครับโอเคขอบล้อผมยังใช้ขอบ15อยู่ครับเดี๋ยวจังเย็นขอเสนอเปลี่ยน
ครับสีเทานะครับสีเทาคันนี้หมอมาครับก็มีผมกับพ่อครับอืมเสร็จแล้วก็จะเป็นผมนะไปตัดหมอกก็อยู่ตรงนี้ครับรุ่นปีตั้งแต่05ขึ้นไปฮอดปี09หรือปี10ป่ะไฟตัดหมอกจะเป็นสไตล์นี้นะครับเราสามารถไปแปลงหน้าได้เห็นเขาเจ้าแปลงกันกระจังหน้าไฟตาไหมกันชนไหมได้แปลงหน้าได้นะครับประมาณนี้ครับภายในก็เน้นใช้เองนะครับพอฟังเหล็กได้หดไหมใช้เองก็ผมว่ามันกับราคานี่มันกับพอฟังอยู่นะครับก็เลยเอามาไว้ครับประจำฟาร์มประจำบ้านเรานะครับครอบครัวใหญ่ไปไหนมาไหนจะได้สะดวกนะครับซีประตูนี้ได้แค่มากสุดก็ผู้ใหญ่ก็5คนนะครับรถตู้นี่เอามาเลยนี่เด็กน้อยยังอัดได้12 13คนนะครับผู้ใหญ่หน่อยก็เบาะมันเต็มเบาะมันก็10 10 11ที่นั่งเนาะรุ่นนี้ครับจดเป็นเกินส่วนบุคคลป้ายฟ้าครับเปิดป้ายฟ้าส่วนบุคคลเกิน7ที่นั่งนะครับได้กับบอกเกิน11นะครับที่จดไว้เบาะมัน11เนาะดีเซล 2,500 ครับเครื่องเนี่ยปังอยู่ช่องล่างโอเคนะครับคันนี้ผมแปลมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่มาอยู่อุดรนะครับเพลงเปิดได้ไหมนี่ติดลิขสิทธิ์ไหมเอาเอาล่ำบ่แบงสันบ่ทดสอบเสียงแน่หน่อยครับ Android ครับ Android เชื่อม Wi-Fi เข้าไปก็โอเคนะครับประมาณนี้ครับโอเคเนาะก็ร้องเพลงได้นะครับเพลงได้ยืดดอกว่าผมก็ร้องมาแล้วเล็กหน่อยลองโอเคพอครับเอามืออื่นนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องนะเครื่องมันอยู่ใต้เบาะไม่ต้องเปิดเบาะเบิ้งในมือเว้นนะครับว่าเครื่องแล้วก็ระบบทั้งหน้าเป็นไงนะครับเบิ่งภายนอกยังมือเว้นกันวันนี้ผมมาพามาดูตอนกลางคืนนะครับระบบไฟไฟภายในเก๋งไฟของระบบ VIP นะครับปิดทีวีปุ่มเยอะแยะนะครับปิดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับมาเบิ่งยังมือเว้นว่าเครื่องจะเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามคอมเมนต์มาได้ครับราคานี้ 400,000 กว่าพอเบามากนี่คุ้มบ่โอเคขอบพระคุณครับ